ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาเปลี่ยนลูกสูบแหวนเครื่อง GX35 นะครับทำไมถึงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเครื่องมันหลวมครับเครื่องหลวมสตาร์ทติดนะครับแต่ว่าเร่งก็ขึ้นไม่เยอะนะครับเบาก็ไม่ดีจะดับเครื่องหลวมนะครับนะครับหลวมมากนะครับจะติดได้นะครับตั้งวาล์วเสร็จก็ติดได้นะครับมาจุดเสียก็คือแหวนนะครับลูกสูบหลวมมากนะครับต้องมาถอดดูนะครับการเปลี่ยนแหวนลูกสูบก็คล้ายๆกับเราพาเครื่องนะครับเครื่อง GX35 เครื่อง Honda 4จังหวะนะครับนี่ครับติดลองดูกดน้ำมันขึ้นฟังเสียงสักหน่อยนะครับชกนี่ครับจะติดแต่ไม่ติดนะครับหลวมแล้วก็ดับไปครับเพราะว่าแรงอัดไม่มีนะครับแรงอัดไม่มีจะหลวมมากครับหลวมมากครับตั้งมาร์คตั้งวาล์วอะไรลงตัวนะครับแต่ว่าติดได้แต่ก็มันก็ทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าแหวนมันหลวมนะครับอย่างนี้มาทำด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปผ่านะครับแล้วก็จะไปต่ออีกคลิปที่2เป็นคลิปประกอบนะครับชมไปด้วยกันนะครับนะครับมันจะมีน็อต2ตัวนะครับน็อตอีกตัวก็อยู่ด้านซ้ายอีกตัวก็อยู่ข้างในนะครับที่แท่นของกรองอากาศนะครับตัวข้างในจะยาวนะครับอธิบายไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น็อต2ตัวนะครับเป็นคอคาบูนะครับตัวนี้นะครับก็ถอดออกเลยนะครับน็อต2ตัวนะครับอันนี้เป็นคอคาบูนะครับถอดออกมาเลยนะครับครับถอดออกมาเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแกถอดตัวไหนก่อนก็ไม่เป็นไรสำหรับผ่าลื้อนะครับแน่นหน่อยนะครับนะครับก็ถอดออกมาด้วยนะครับของ4จังหวะนะครับ Honda GX35 นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับลูกสูบแหวนก็อย่างว่านะครับต้องถอดออกหมดนะครับก็ต้องขัดใหม่นะครับดูมันสนิมกินนะครับสนิมจับแดงอย่างนี้ไฟมันเดินไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราขัดไฟก็จะผ่านได้ดีก็จะระเบิดเผาไม่ดีนะครับจะไประเบิดได้ดีนะครับเก่ามาก็สนิมนะครับเวลาเราเก็บไว้นานๆเป็นปีนะครับบางทีนะครับเก็บไว้นานปีละครั้ง2ครั้งก็ทำงานโอเคนะครับจุดนี้เสร็จแล้วก็มาถอดจุดของข้อไอเสียก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราถนัดตรงไหนก็โอเคเลยนะครับอันนี้ออกยากครับออกยากถ้าน็อตออกยากอย่างนี้นะครับพยายามจะไปกดทีเดียวนะครับเดี๋ยวหัวน็อตจะเสียนะครับหกเหลี่ยมจะเสียให้กดโน้มนะครับโน้มช้าๆนะครับนี่ครับกดนะครับช้าๆแล้วมันก็ออกเองครับนี่ครับถ้าเรากดทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ดีหัวน็อตจะเสียนะครับหกเหลี่ยมเราก็จะเสียด้วยนะครับถอดฝาหน้าออกนะครับทีนี้ก็มาเอาน้ำมันเครื่องออก
ก่อนนะครับจุดสำคัญกับน้ำมันเบนซินนะครับค่อยมาว่ากันใหม่น้ำมันเครื่องออกหมดแล้วนะครับเบนซินออกแล้วนะครับทีนี้ก็มาถอดนะครับถอดถังน้ำมันออกได้นะครับก็ต้องดูนะครับเวลาถอดออกมามันจะเป็นน็อตยาวน็อตสั้นนะครับแต่ละตัวนะครับตัวไหนมันยังไงเวลาประกอบก็ให้เราดูนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นน็อตยาวนะครับท่านหลังจับตัวครอบของลานนะครับข้างล่างอันนี้จะเป็นตัวยาวนะครับบางทีพี่น้องว่าเวลาลื้อมาแล้วประกอบมันไม่ได้มันงงนะครับก็ให้เราดูตำแหน่งของน็อตนะครับมันรู้ได้ง่ายๆเพราะว่าตัวนี้มันออกมาหนาแล้วก็น็อตอยู่ข้างในปลายน็อตนะครับจะต้องจับข้างในมันลึกก็ต้องยาวนะครับก็ถอดออกมาเลยครับครับถอดมาแล้วก็ดูลูกยางนะครับลูกยางนะครับลูกยางจุดนี้อันนี้มันติดข้างในนะครับครับสำหรับลูกยางนี้นะครับมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมมันนะครับจะอยู่จุดนี้นะครับทีนี้ก็มาถอดคัทนะครับทำบ้านๆนะครับก็มีไขควงเหล็กแบนๆอะไรก็ได้นะครับเสียบครอบตรงนี้นะครับหมุนกลับมานะครับน็อตเบอร์17นะครับคลายซ้ายมือนะครับนะครับก็กดๆเลยครับนะครับออกแล้วครับมีแหวนรองข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างของก้อนคัทนะครับอันนี้ก็ตัวแหวนบางนะครับตัวนี้จะรองอยู่ข้างบนนะครับติดหัวน็อตนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะลองอยู่ข้างล่างใต้ก้อนคัทนะครับแหวน2ตัวนะครับก่อนเอาโมเดลไฟออกนะครับของ4จังหวะนะครับก็ให้หมุนน็อตเข้าไปนะครับน็อตตัวเดิมนะครับน็อตจับก้อนคัทนะครับอันนี้เป็นเบอร์12นะครับก็เหมือนเดิมครับก็คัดเหมือนเดิมนะครับน็อตก็หมุนซ้ายเหมือนเดิมธรรมดานะครับนี่ครับอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอากุญแจนะครับเข้าไปเลยนะครับคลายแล้วนะครับคลายออกมาแล้วน็อตประกบคัท2ตัวเอาออกขึ้นมานะครับทีนี้ก็มาเอามูเรลไฟออกนะครับจานไฟนะครับไม่มีตัวดูดนะครับก็ต้องตอกออกนะครับหาช่องพอดีนะครับช่องที่พอดีจะเอาเหล็กตันๆหรืออะไรก็ได้ครับให้พอดีเสียบนะครับแล้วก็ตีข้างหลังนะครับก็จะออกได้นะครับแต่เวลาจะตีนะครับให้ดูฐานตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่กับครับแม่เหล็กนะครับมันจะตันนะครับตัวนี้จะตันจะหนากว่านะครับกับข้างนี้นะครับมันจะหนานะครับสมมติว่าตัวนี้ที่แม่เหล็กแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่แม่เหล็กแต่ว่ามันจะตันเหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ให้มาตีออกหมุนหาทางมานะครับให้มันมาตรงที่มันหนาพอมันตรงครับกับตัวนี้นะครับแม่เหล็กพวกจีเหยียบไปก่อนนะครับมันเบาครับตรงนี้หนานะครับตีพอเหมาะมือนะครับเรื่อยๆนะครับ
กระแทกทีเดียวเดี๋ยวมันแตกได้ครับครับออกไปแล้วครับครับก็ไม่ตีแรงเท่าไหร่นะครับพอประมาณมันก็กระเด็นออกนะครับตีพอเหมาะมือกระแทกเรื่อยๆมันก็หลุดนะครับถ้ามาตีจุดบางๆมันแตกได้ครับทีนี้นะครับพอถึงจุดนี้นะครับเอาจานไฟออกแล้วนะก็มาถอดน็อตทั้งอ่างนะครับจะมีน็อตอยู่ครับ1 2 3 4 5 6ถอดล็อกจิ๊บตัวนี้ออกเอาสายอากาศนี้ออกด้วยนะครับอันนี้ต้องมันแน่นครับโน้มช้าๆนะครับอย่ากดแรงเกินไปนะครับช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็ออกได้แล้วนะครับกดช้าๆครับนวลๆนะครับนี่ไงถ้ากดกึกเดียวอย่างเงี้ยมันจะเสียนะครับน็อตมันจะเสียได้นะครับอย่างนี้ครับก็ให้ดูน็อตถ้ามันไม่สะอาดนะครับก็แคะออกหน่อยนะครับบางทีมันหัวหกเหลี่ยมลงไม่ได้นะครับก็จะทำให้เสียนะครับสำหรับหัวน็อตนะครับที่มีสิ่งสกปรกลงไปปิดตันนะครับก็ออกเอาหกเหลี่ยมลงนะครับนะครับกดช้าๆนะครับนี่ครับกดช้าอย่างนี้นะครับวิธีถอดน็อตบางทีเรารีบเกินไปก็เสียนะครับหัวน็อตจะรูดนะครับถ้ามันไม่ออกจริงๆแล้วก็วางก่อนนะครับอย่างนี้ครับเราโน้มนะครับโน้มจะออกเองนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็คลายออกมาเลยครับเพราะว่าน็อตมันก็คลายตัวแล้วนะครับน็อตตัวท้องอ่าง4ตัวนะครับอันนี้จะออกยาวนะครับ4ตัวจะเป็นน็อตออกยาวหน่อยนะครับนะครับตัวนี้ยาวเฉพาะ4ตัวแต่ว่า2ตัวด้านนอกก็สั้นปกตินะครับเวลาลื้อก็เวลาประกอบก็แล้วก็เข้าถูกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบ่าสั้นบ่ายาวนะครับของที่จับน็อตนะครับแท่นของเครื่องนะครับแล้วก็ประมาณได้นะครับก็มีพี่น้องบางคนบอกว่าอาจจะลืมนะครับประกอบไม่ถูกไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนของน็อตนะครับมันก็เหมือนกันน็อตเบอร์เดียวกันครับใส่ตัวไหนก็ได้ขอให้มันน็อตมันตรงตัวนะครับมันก็ได้นะครับแล้วก็เอากิ๊บจับตัวนี้ออกมาเลยครับถอดเลยนะครับตัวนี้นะครับสายนี้ถอดเลยนะครับถอดจิ๊บออกมาก็ออกยากหน่อยก็ไขควงนะครับไขควงกดบ่าตัวยางนะครับของท่อนะครับนี่ครับตำแหน่งของยางเวลาเราประกอบก็ดูนะครับมันจะมีลูกศรนะครับลูกศรขึ้นเวลาประกอบก็เอาลูกศรขึ้นเพราะว่าตัวรูออกจากท้องอ่างนะครับมันจะเป็นวาล์วเปิดออกด้านเดียวนะครับแล้วก็ถีบขึ้นไปตามสายนะครับก็เลยเป็นลูกศรขึ้นนะครับเขาก็บอกทางมันจะขึ้นไปทางเดียวครับไม่กลับนะครับจะขึ้นทางเดียวเวลาประกอบก็จำง่ายครับอันนี้ยังไม่ออกก็ได้นะครับแล้วก็มาถอดตัวฝาครอบวาล์วนะครับออกก่อนนะครับก็
็มาถอดตัวเฟืองนะครับเฟืองเราลิ้นออกนะครับครับดันออกมานี่ครับทีนี้ก็เอาสายพันธุ์ครับกดออกมาเลยนะครับทีนี้เราก็มาเอาตัวนี้ออกนะครับตัวฐานล่างนะครับก็ตัวนี้ออกเลยนะครับครับมันก็มีที่ให้เรางัดนะครับนี่ครับตรงรอยข้างๆตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเติมน้ำมันถัดมานะครับจะเป็นรอยนะครับเราก็เอาไขควงแบนทิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็กดนี่ครับครับมันออกง่ายนะครับออกไม่ยากนี่ครับก็โอเคนะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงเลยนะครับถอดออกมาเลยนะครับนี่ครับก็แค่นี้ครับสายเราลิ้นก็ออกมาเวลาออกมาก็ดูนะครับดูสายพานมันจะแตกหรือไม่นะครับแล้วก็บีบดูถ้ามันเป็นรอยแตกอะไรแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เป็นไรครับยังดีนะครับต้องเช็คด้วยนะครับสำคัญนะครับตัวนี้นะครับนะครับมาดูแหวนลูกสูบก่อนนะครับแหวนจะบางความสปริงของแหวนอาจจะไม่สปริงดีก็เลยทำให้แผ่วในการอัดนะครับแรงอัดไม่ดีครับดูลูกสูบก็ออกจะลายๆอยู่นะครับอย่างนี้มันต้องดูเสื้อสูบอีกทีลองเช็ดดูก่อนครับเสื้อสูบก็เป็นลายเยอะนะครับสะดุดมือนะครับเป็นสะดุดมือเยอะมากเสื้อสูบนะครับคงไม่ได้ครับก็มีออกถลอกหยาบๆมาถอดเฟืองของตัวเตะของเชือกสตาร์ทนะครับก็มาออกเมื่อกี้ลืมมาออกก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรครับคลิปล็อกจับที่มันจะจับได้นะครับครับมันมีช่วงจับอยู่นะครับเป็นบ่ายครับคิมล็อกจับเข้าไปนะครับครับมันจะแน่นดีนะครับทําแบบบ้านๆแล้วเนี่ยครับไม่ยากช่วงนี้เป็นรูใช่ไหมครับเป็นรูแล้วก็แทงเข้าไปเลยนะครับเอาเหล็กประมาณมันเข้าได้นะครับจะมีรู4รูนะครับเอาเข้าไปนะครับแล้วก็คัดนะครับคัดเลยนะครับจับแน่นๆแล้วก็คัดอย่างนี้ออกง่ายๆครับมันออกไม่ยากตัวนี้นะนี่ครับออกไม่ยากนะครับซินนะครับซินเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าเราผ่าอย่างนี้เปลี่ยนซินนะครับมันจะมีปัญหาทีหลังนะครับก็จะมีปากซินแข็งหน่อยนะครับนานนะครับซินปากจะแข็งนิดหน่อยแล้วก็มาเช็คลูกปืนนะครับถ้าลูกปืนมันขัดมันดังแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับลูกปืนไม่เป็นไรไม่มีเสียงครับใช้ได้ครับอันนี้ก็ได้ถอดแหวนออกไปแล้วนะครับกลัวคลิปมันยาวครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับทีนี้ก็มาเอาสลักนะครับออกจากลูกสูบนะครับแกนสลักของลูกสูบนะครับตัวนี้ต้องได้กระแทกออกนะครับเพราะว่ามันแน่นนะครับของ GX กระแทกเรื่อยๆนะครับเบาๆเรื่อยๆนะครับครับก็จะโผล่ออกมานิดหน่อยนะครับอ
เหลือไม่เยอะครับจะออกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ลองหรือว่าไม่ลองก็เอาตัวหัวด้านนี้นะครับลองกับไม้นะครับให้สลักออกนะครับให้สลักอยู่ด้านนอกไม้นะครับโอเคครับหลุดออกมาแล้วนะครับครับนะครับอันนี้เป็นลูกศรนะครับของหัวเดิมนะครับอันนี้เป็นหัวลูกศรนะครับอันนี้เขาเอามาด้าน ID นะครับนะครับถ้าเป็นหัวลูกศรนะครับของสีจังหวะก็หันมาด้าน ID นะครับถ้าเป็นหัวศรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอีกอย่างถ้าไม่มีลูกศรก็จะมีตัวภาษาศัพท์ IN นะครับก็เอาด้าน IN เข้าไปอยู่บนทาง ID นะครับให้เราเอาแบบนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นลูกศรนะครับเอาไปด้าน ID นะครับอันนี้ตัวเดิมก็มาอย่างนี้นะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็นำไปล้างนะครับล้างให้สะอาดเช็ดเป่าให้สะอาดก็เอาออกทุกชิ้นส่วนอย่างนี้นะครับพี่น้องก็คงผ่ากันได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่เคยก็เอาออกไม่เป็นเหมือนกันนะครับครับเราดูคลิปแล้วก็ทำได้นะครับให้พี่น้องไปทำกันลองดูนะครับสำหรับคลิปผ่าเครื่องนะครับแล้วคลิปประกอบเครื่องผมจะทำต่อนะครับเพราะว่าจะเอาคลิปผ่าเป็นคลิปผ่าอย่างเดียวเพราะว่าถ้าประกอบด้วยมันจะยาวเกินไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมกันนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรดีๆก็จะออกให้พี่น้องได้เห็นครับดูไปด้วยกันสำหรับสาระแก้ไขเครื่องยนต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ